อคตังทุกขตังเสยโยความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าธรรมสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันศุกร์ที่สดใสตรงกับวันศุกร์ที่18เดือนมกราคมประจำปีพุทธศักราช2561ขึ้น13ค่ำเดือนยี่หรือว่าเดือน2ปีกุลนะครับท่านผู้ชมครับตามหลักทฤษฎีของอับราฮัมมัสโลนะครับฝันกำลังใจของผู้ที่ทำงานรับราชการก็ดีขึ้นเนื่องจากพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดพักผ่อนแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่มีโอกาสได้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมครับก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอว่าคนเรานะครับเมื่อมาเจอกันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะในอดีตชาติเราเคยได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะต้องได้เจอกันนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็จะต้องจากกันนะครับเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณแล้วครับผ่านทางคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับขอบคุณไปยังท่านชัยนรงค์กาบเกิดนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ให้ข้อติชมมาในคลิปวิดีโอของดีเจวิเชียรด้วงพริมหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT นะครับท่านบอกว่าเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับก็มีท่านคนแรกแล้วครับที่ชมก็ขอบคุณมากนะครับเหมือนมาลัยสวรรค์นะครับที่มอบให้กับดีเจวิเชียรด้วงพริมก็คิดว่าจะทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับท่านชมครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับไปยังสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับถ้าท่านชอบใจกลุ่มคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเมื่อชมทางเฟซช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ของหลาดริมคลองหัวไทยกลุ่มไลน์ของเทศบาลตำบลหัวไทยกลุ่มไลน์ป.7โรงเรียนวัดหัวค่ายพิสารอุปถัมภ์ตำบลไร่ขาวหัวไทยนครศรีธรรมราชกลุ่มไลน์ชมรมชาวอำเภอหัวไทยที่อยู่กรุงเทพมหานครและก็กลุ่มไลน์ของมมร.นะครับปริญญาโทมมร.หรือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมสกราชนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มไลน์ศิษย์เก่านะครับวสท.มจร.ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มไลน์สื่อร่วมสร้างสรรค์นะครับแล้วก็กลุ่มลายสื่ออาสา NBT แล้วก็กลุ่มลายที่ขาดไม่ได้คือรักใต้ร่มไทรและทุกๆกลุ่มนะครับเดี๋ยวน้อยใจได้เอ่ยนามไม่หมดนะครับเยอะมากมายเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวไทรอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาเรื่องหมาแมวๆนะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับฝากบอกมาท่านครัวเรือนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวไทรอำเภอหัวไทรนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวไทรนะครับก็ให้รีบมาแจ้งขึ้นทะเบียนหมาแมวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับในเวลาราชการย้ำตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ในเวลาราชการนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลในการที่จะวางแผนจัดซื้อวัคซีนนะครับเพื่อฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วก็สำหรับรายเก่านะครับที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ขอให้มาขึ้นทะเบียนใหม่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทราบว่าหมาแมวของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นำเสนอเรื่องหมาแมวนะครับก็หลักฐานก็ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับนำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับวันเสาร์วันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่19เดือนมกราคมนี้นะครับกำหนดการที่จะมอบถุงยางชีพประทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับสภากาชาดไทยโดยนายวิรัตรักพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่จะมาเป็นประธานในพิธีและก็มอบถุงยังชีพประทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยนะครับจากพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับเพราะฉะนั้นกำหนดการวันเสาร์นี้นะครับเริ่มจาก9โมงเป็นต้นไปนะครับ9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็ข้าราชการประชาชนผู้ประสบภัยจากวาตภัยปลาบึกนะครับก็จะมาพร้อมกันณศาลาประชาคมอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติ
84พรรษาหรืออาคารหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทรนะครับท่านผู้ชมครับมาเรื่องตลกมาเรื่องตลกนะครับณสถานที่นี่นะครับเป็นสถานที่ห้องสวดแห่งหนึ่งนะครับห้องสวดคุณหมอแห่งหนึ่งก็มีคนไข้คนหนึ่งนะครับมารอคิวที่จะพบหมอหมอก็เลยถามว่าคนไข้หมอถามคนไข้คนนี้ว่ามาทำอะไรเหรอคนไข้บอกว่าผมเป็นคนข้างบ้านครับหมอก็เลยงงหมอก็เลยงงแล้วหมอก็ถามมันแล้วจะมาสวดอะไรเหรอคนไข้ก็บอกว่าไม่ได้มาสวดอะไรหรอกจะมาบอกหมอว่าบ้านหมอถูกไฟไหม้หลังจากนั้นคุณหมอก็ในขณะที่กำลังฉีดยาคนไข้ก็วางเข็มทันทีเป็นห่วงบ้านรีบวิ่งไปดูบ้านนะครับจบนะครับหมอไม่สนใจคนไข้แล้วครับเป็นห่วงบ้านตัวเองจบนะครับท่านผู้ชมครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมดีเจวิเชียรดวงพริ้มหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT นะครับก็ขอขอบคุณท่านชัยณรงค์กาบเกิดนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ได้ส่งกำหนดการนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมอบถุงยังชีพประทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับโดยท่านรองวิรัตรักพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมาเป็นประธานในพิธีในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ขออนุญาตจากลาไว้เพียงแค่นี้ขอเจริญในธรรมครับ